อาร์เซนอลครับจะมีโปรแกรมเกมกลางสัปดาห์นะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจะเล่นในคืนวันพ่อของประเทศไทยก็คือ5ธันวาคมนะครับเวลาพักตี35อะไรแถวๆนี้นะครับก็วันนี้ก็เลยชวนทุกคนมาคุยก่อนเกมกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ของอาร์เซนอลที่เป็นจ่าฝูงอยู่นะตอนนี้พร้อมที่จะถล่มลูตันทาวน์ไหมแต่ว่าลูตันทาวน์เนี่ยอย่าลืมนะเขาเพิ่งเสมอเขาเคยเสมอดีกว่าไม่ใช่เขาเพิ่งเสมอเขาเคยเสมอรองจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลมานะนะครับไม่หมูแน่นอนนะครับเกมนี้จะเป็นอย่างไรคลิปนี้ชวนคุยกันหน่อยครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับนะใครที่มีหัวใจรักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนผมมาพูดคุยกันหน่อยครับก็วันนี้คลิปนี้ชวนคุยก่อนเกมครับเกมที่อาร์เซนอลจะเจอกับทางด้านลูตันทาวน์นะครับไปเยือนนะครับเพราะเป็นเกมกลางสัปดาห์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะก็มีสลับสับเปลี่ยนเล่นปลายสัปดาห์ด้วยกลางสัปดาห์ด้วยเพราะว่ากลางสัปดาห์นี้ไม่มีบอลยุโรปนะครับก็เลยเป็นบอลพรีเมียร์ลีกมาเตะก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมมันจะไปอัดแน่นนะครับโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยโปรแกรมอัดแน่นเลยนะครับเพราะว่าเขาเอาใจแฟนๆบอล นะครับจะได้ดูบอลเยอะๆในช่วงฤดูหนาวนะครับแล้วก็เป็นช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาลเฉลิมฉลองนะคริสต์มาสปีใหม่บ็อกซิ่งเดย์อะไรพวกนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไล่เรียงแต่ว่าคลิปนี้จะมาชวนคุยก่อนเกมที่อาร์เซนอลจะไปเยือนลูตันก่อนนะก็จะเป็นอย่างไรความพร้อมอะไรยังไงเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าตอนนี้ฝากติดตามกันให้ครบทุกช่องทางก่อนนะ Facebook YouTube และ TikTok นะครับใครที่รักอาร์เซนอลเหมือนกันฝากติดตามด้วยนะครับใครชื่นชอบฟุตบอลเหมือนกันอยากดูว่าอาร์เซนอลจะเป็นอย่างไรมีข่าวสารอะไรอัปเดตก็เชิญได้เลยนะครับและคลิปนี้เป็นพิเศษหน่อยนะมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยคอมเมนต์ทายสกอร์กันหน่อยสินะครับคิดว่าอาร์เซนอลจะได้3คะแนนและเป็นจ่าฝูงต่อเนื่องหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยพิมพ์สกอร์เลยลูตันเจ้าบ้านนะลูตัน1อาร์เซนอล2อาร์เซนอลลูตัน1ลูตัน0อะไรก็ว่าไปอาร์เซนอล2 10อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเดี๋ยวหลังเกมเรามาดูกันว่าไอ้ที่เราทายๆกันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะอ่ะมาเริ่มต้นที่ความพร้อมก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะเริ่มต้นที่เจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้านเนี่ยตัวเจ็บเพียบเลยนะครับมีแอนเดอร์เซนเจ็บนะครับแซมบี้โรของก้าก็เจ็บนะถึงไม่เจ็บก็ลงไม่ได้เพราะว่ายืมมาจากอาร์เซนอลนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถที่จะ เล่นเกมที่เจอกันโดยตรงนะครับแล้วก็นาแคมบ้าก็เจ็บนะครับซึ่งมีตัวอื่นพอตนะครับแดนพอตนะก็มีอาการบาดเจ็บด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวที่อาจจะได้ลุ้นลงสนามก็มีล็อกเยอร์เมนจี้อะไรพวกนี้นะครับน่าจะมีโอกาสได้ลงสนามในเกมนี้นะครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงหน่อยแล้วกันนะของเจ้าบ้านก่อนนะครับน่าจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับนะผมแต่ผมเดาว่าน่าจะกลายเป็น3 5 2ด้วยซ้ำไปนะอาจจะดันบางคนไปเป็นกองหน้านะแต่เดี๋ยวเอา3 3 4 3 4 2 1ก่อนนะครับผู้รักษาประตูครับจะใช้ผู้รักษาประตูเบลเยียมครับโทมัสคิมินสกี้ครับแล้วก็กองหลัง3คนครับนำทัพมาโดยทางด้านเมนจี้นะครับทอมล็อกเยอร์และทางด้านของกราเบียลออโชนะครับและกองกลางครับจะเป็นลอสบาร์คลีย์ครับในอดีตเก่าอดีตเก่าเชลซีนะครับก็ถือว่ามาเล่นประจำการอยู่ที่อังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับมีไปละเหเร่ร่อนเล่นต่างประเทศด้วยนะจะจับคู่กับเพนลี่นะครับและก็จะมีแบ็ควิงแบ็กสิวิงแบ็กขวานะครับเป็นคาร์เบอรี่นะครับซ้ายเป็นเบลนะครับอามารีเบลนะครับแนวรุกจะเป็นทางด้านของช่องนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นอัลเบนี่นะครับและศูนย์หน้าครับเป็นตัวเก่งของเขานะครับคาร์ตันมอริสนั่นเองนะคาร์ตันมอริสนี่ฤดูกาลนี้ยิงไป3ประตูจ่ายไป2แอสซิสต์แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์หน้าที่ฟอร์มดีของเขานะในขณะที่ทีมเยือนครับอาร์เซนอลครับนะครับก็ยังคงขาดตัวผู้เล่นเดิมๆนะไม่ว่าจะเป็นจูเลียนทิมเบอร์นะครับโทมัสปาเต้เอมิลสมิธโลถึงแม้ว่าน่าจะใกล้หายเต็มทีแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่หายนะแล้วก็มีบาดเจ็บเพิ่มมาอีกคนนึงก็คือโทมิยาสึนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะฟิตพร้อมลงไหมซึ่งผมคิดว่าไม่น่าพร้อมนะอีกคนนึงก็ฟาบิโอเวียร่าก็เหมือนกันนะครับ11ผู้เล่นจริงๆของอาร์เซนอลหน้าตาจะประมาณนี้ครับมาในระบบ 4-3-3 นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นดาบิดรายาครับกองหลัง4คนครับจะใช้ทางด้านของเบนจามินไวท์ยืนแบ็คขวาครับซ้ายจะเป็นอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกคู่เซ็นเตอร์ฮาฟจะเป็นทางด้านของกราเบลมาเกเยสกับคู่กับวิลเลียมซาลิบาในรายของคู่เซ็นเตอร์ฮาฟเนี่ยผมอาจ
จจะคิดว่ามีอีกหนึ่งคนที่อาจจะสอดแทรกมาเป็นตัวจริงได้ก็คือยาคุบคีวีออนะอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนโรเตชันบ้างนะครับส่วนกองกลางครับผมเชื่อว่าจะมีการโรเตชันนิดหน่อยนะครับแมคเคนไรส์ยังไงคงต้องลงแหละมาร์ตินโอเดกาดกำลังฟอร์มดีนะครับเป็นกัปตันทีมด้วยก็คงต้องลงต่อเนื่องส่วนอีกคนหนึ่งครับน่าจะไม่ใช้บริการของทอสซาแล้วนะครับในเกมที่แล้วที่ชนะวูฟ 2-1 เนี่ยใช้ทอสซาเกมนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นคายฮาวแว็กซ์นั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งที่จะสอดแทรกได้ก็คือทางด้านของจอร์จินโญ่นั่นเองนะส่วนแนวรุกครับนะถ้าไม่เจ็บไม่ตายบุโกโยซาก้ามึงต้องลงนะครับปีกขวาลงแน่นอนครับแล้วก็ซ้ายนะครับผมก็ยังเชื่อว่าเป็นมาร์ตินเนรี่นะแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้ายังเป็นกาเบรียลเชซุสครับเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยได้พักกันหมดเลยนะครับเกมนี้ก็น่าจะฟิตพร้อมกลับมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ถ้าน่าจะทำผลแข่งขันให้ดีที่ดีให้กับอาร์เซนอลได้นั่นเองครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของสถิติต่างๆนานาแล้วก็คาดการเกมกันนะครับผมขออนุญาตมาขอบคุณผู้สนับสนุนเล็กน้อยก่อนแล้วกันนะขอบคุณด้วยครับรถยนต์ซูซูกิครับแน่ซูซูกิก็มีจัดงานนะครับไปร่วมออกบูธด้วยนะครับที่งานโชว์รถยนต์ระดับโลกนี่ที่จัดขึ้นที่เมืองทองนะครับก็มีแคมเปญไปให้ทุกคนได้จับจ่ายใช้สอยกันนะครับเป็นดีลดีโดนใจครับแคมเปญซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลนะครับนะดิวสุดท้ายส่งท้ายปีนะครับก็จะเป็นสำหรับท่านที่ออกรถยนต์กับซูซูกิวันนี้นะครับนะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษสูงสุดถึง3ต่อด้วยกันนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือที่งานที่ผมบอกก็ได้นะวันนี้จนถึงสิ้นปีเลยครับ31ธันวาคมครับอีกเรื่องที่อยากชวนคุยก็คือสถานการณ์การไล่ล่าแชมป์นะครับคือเกมนี้เนี่ยเอาล่ะมันเป็นทีมหัวตารางเจอท้ายตารางก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะมีแรงกดดันในฐานะความเป็นจ่าฝูงอยู่ในนั้นในทีด้วยนะครับก็สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับเกมกลางสัปดาห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยนะครับจริงๆก็เล่นกันหลายคู่หลายทีมเลยนะครับไม่ใช่แค่อาร์เซนอลเล่นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทีมไล่ล่าแชมป์ด้วยกันนะครับนะลิเวอร์พูลเองนะครับก็จะเล่นในคืนวันพุธนะครับก็จะเจอกับทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปเยือนด้วยเหมือนกันในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอ่วมเลยครับเจอกับแอสตันวิลล่าไปเยือนนะครับก็ถือว่าน่าดูสุดๆด้วยนะครับเกมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สาการเนี่ยถ้าอาร์เซนอลที่เล่นก่อนนะนะครับอาร์เซนอลจะเล่นก่อนคืนวันอังคารนะเล่นในคืนวันอังคารชาวบ้านชาวเมืองเขาเล่นคืนวันพุธนะถ้าอาร์เซนอลได้3คะแนนก่อนนะครับแปลว่าอะไรก็จะเหมือนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าผลงานจะเป็นอย่างไรคู่อื่นจะเป็นยังไงเราไม่ต้องสนใจเลยถ้าเราได้3คะแนนเรายึดจ่าฝูงไปอีก1สัปดาห์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น3คะแนนนี้จึงสำคัญสำหรับอาร์เซนอลและพวกเขารู้เป็นอย่างดีครับว่าพวกเขาจะต้องทำอะไรในสนามนะผมก็เลยคิดว่าปัจจัยต่างๆนานาเนี่ยมันน่าจะส่งให้อาร์เซนอลเนี่ยมีแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันมากขึ้นกว่าเดิมเป็นกังวลแค่เรื่องเดียวเลยเรื่องของการจบสกอร์เท่านั้นแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเอาตัวรอดได้ไม่ยากครับมาดูสถิติอื่นๆกันหน่อยนะสำหรับอาร์เซนอลกับลูตันจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นการพบกันระหว่างทีมอันดับ1กับอันดับ17เลยนะหัวตารางกับท้ายตารางเลยนะครับก็ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับลูตันชนะ1เสมอ1แพ้5นะครับก็เสียประตูเรียกว่าเยอะเลยนะครับเสีย9ยิงได้5นะครับขณะที่อาร์เซนอล5นัดหลังสุดครับชนะรวด5เกมเลยนะครับยิงได้14ประตูเสียเพียงแค่2ประตูเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการพบกันที่ค่อนข้างสวนทางเลยนะฟอร์มการเล่นต่างๆนานาอาร์เซนอลนี่พุ่งปี๊ดเลยขณะที่ลูตันเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ผมก็เลยคาดการณ์ว่าเกมนี้เนี่ยนะครับอาร์เซนอลน่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีได้ไม่ยากนะครับน่าจะเป็นฝ่ายครองเกมนะครับคือลูตันเนี่ยไม่ได้ว่าหมูนะนะครับเขาเคยเสมอลิเวอร์พูลได้อย่างที่บอกไปแต่นี่คือเกมกลางสัปดาห์ครับเกมกลางสัปดาห์เนี่ยทีมที่มีขนาดทีมที่ใหญ่กว่านะครับอาจจะได้เปรียบมากกว่าเพราะว่านักเตะที่มีอยู่ในทีมเนี่ยมันไม่กรอบนะครับมันหมุนเวียนโรเตชันได้ที่ผมบอกนะอาจจะสลับกองหลังเอาคิยาคุบคิวิออมากองกลางอาจจะมีจอร์จินโญ่มาแนวรุ่งจริงยังมีเอ็ดดี้เอ็นเคเทียเป็นอะไหล่เป็นสำรองให้ใช้งานได้ริชเนลสันอะไรพวกนี้ยังได้แต่ว่าเมื่อมองไปดูของลูตันแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าขนาดทีมเขาไม่ได้ใหญ่มากด้วยความที่เขาไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์ต่างๆนานารองรับนะเอาว่าขึ้นมาเนี่ยไม่ตกชั้นกูก็โอเคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่า
พอมันเป็นกลางสัปดาห์แบบนี้อาร์เซนอลก็จะได้เปรียบมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็น่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีได้ไม่ยากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นฝ่ายบุกเข้าทำเลยและเกมนี้นะครับอาร์เซนอลน่าจะมีประตูถึง3ลูกครับผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะไล่ต้อนไปถึง3ประตูต่อ0เก็บคลีนชีทได้แบบสบายๆด้วยนะอ่ะนี่ความเห็นผมและทุกท่านล่ะครับคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยเอาข้อมูลมาฝากกันแล้วนะครับลองเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับนะฮะแล้วก็มาดูหลังเกมว่าที่ทายกันเนี่ยถูกบ้างไหมนะครับอ่ะวันนี้ลาไปแล้วครับเจอกับคุยกันเนอร์ได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ